วัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงเนชั่นวันนี้นะคะวันอังคารที่28พฤษภาคม2567ค่ะอยู่กับคุณอ๋องอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงและอาจารย์จันทาสุขสัจธรรมล่ามภาษามือของเราค่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะมีเรื่องจริงๆเขาบอกอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องพิเศษแต่บังเอิญมันเห็นข้อความเป็นพิเศษก็เลยไม่พิเศษไม่ได้จริงๆฮะข้าว10ปีถ้าลองภูมิธรรมบอกโอ้โหมูฟออนได้แล้วจะมาพูดอะไรกันเยอะแยะเรียกว่าอะไรนะก็กินข้าวดูก็จบแล้วไปแก้ปัญหาอย่างอื่นดีกว่านะตรวจก็ตรวจแล้วแต่ปรากฏฮะวันนี้มีเรื่องของข้อมูลในการประมูลข้าวออกมามันมีตัวนึงในทีมเขียนนะว่าคือคนจะไปประมูลเนี่ยจะไปดูข้าวจะประมูลใช่ไหมดูด้วยตาเปล่าเท่านั้นอ้าวให้ดูได้ด้วยตาเปล่าห้ามเอาข้าวออกจากโกดังห้ามขยับเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นอ้าวแล้วทีนี้ตอนแรกท่านบอกคนจะส่งออกคือเดี๋ยวก็มีไปตรวจอ๋อต้องประมูลก่อนแล้วไปตรวจหรือเปล่าแต่ประเด็นคือแล้วถ้าไม่ประมูลจะรู้ได้ไงว่าข้าวมันยังไงเปอร์เซ็นต์ความชื้นมอดเมิดเท่าไหร่ต้องไปตรวจก่อนถึงจะประมูลปกติมันต้องแบบนั้นต้องเอาให้ชัดก่อนแล้วค่อยประมูลจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องพิเศษแต่มันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาเสมอนี่ผมไปถามคนให้ข้อมูลมาปกติหรือเปล่าล็อตอื่นเขาก็ดูด้วยตาเปล่าประมูลได้หรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่เคยมีการเขียนทีโออาร์แบบนี้เลยบอกเนี่ยครั้งแรกที่บอกให้ดูด้วยตาเปล่าเพื่อประมูลเท่านั้นโอ้เชื่อมั้ยว่าเดี๋ยวรองภูมิธรรมจะต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีการสงสัยใน TOR นี้เห็นบอกตอนนี้บอกมาเบื้องต้นคือยังไม่เห็นรายละเอียด TOR อ๋อนะคะอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจค่ะคนดังคัมแบ็กมานะคะมาช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามมีข่าวมาว่าไปท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับว่าไปพบอาจารย์วิษณุมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนชั่นทีวีของเราเนี่ยได้ติดต่อสัมภาษณ์อาจารย์วิษณุแล้วท่านยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแล้วก็การมารับตำแหน่งที่ปรึกษาก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าปัจจะทำอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาตามกันในช่วงการเมืองค่ะสำหรับรายการนายกแต่ท่านเองผ่านมาหมดแล้วเหมือนท่านอาจารย์วิษณุอ่ะใช่ก็เหมือนคนที่ทำงานหลายหน่วยงานอ่ะก็รุ่นหลังเลยเนี่ยนะฮะก็จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะที่ปรึกษาหลายครั้งก็คือที่ปรึกษาอำนาจเยอะมากนะฮะอ่ะช่วงแรกมาดูนี้ท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วฮะโอ้โห Fast and Furious ประเทศไทยนี่เยอะนะก่อนหน้าก็เคยเจอมีข่าวใช่ไหมเติมน้ำมันแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ตามมาไปกว่า2ชั่วโมงอ่ะนี่มาอีกแล้วท่านผู้ชมฮะแต่น่าจะเมายาผนวกมาด้วยคือบอกคนเนี่ยตามฆ่าเขาอยู่โอ้โหฆ่าครอบครัวเขาไปหลายคนแล้วเขาก็หนีสิฮะพอหนีไปปุ๊บเติมน้ำมันไม่มีตังค์จ่ายก็หนีอีกพอหนีอีกน้ำมันหมดฮะทำไงขโมยรถอีกหนีต่อโอ้โหท่านผู้ชมอ้าวลองไปดูฮะจังหวะเขาไล่ล่ากันโอ้นี่ไปกันเป็นร้อยกิโลอยู่เหมือนกันนะฮะเอาไปลองดูจังหวะนี้ครับเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์ครับผมจากตานีครับมุ่งหน้าตอนนี้มาอำเภอนางรองครับนะครับจะชนรถตำรวจนะครับเติมเสร็จปุ๊บเหยียบหนีออกมาเลยครับจากปั๊มครับจอดแล้วครับตอนนี้จอดนิ่งสนิทครับยงมาแล้วครับยินยอมแล้วครับยินยอมแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือถ้าเอาไปทำเป็นภาพยนตร์นี่ก็น่าจะดังเลยนะ ตำรวจจากหลายสภ.เลยในบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับรวมทั้งหน่วยกู้ภัยบ้านสองเมืองอำเภอประโคนชัยพลเมืองดีขับรถตามกันเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาไปขโมยกระบะนะครับจากที่ศรีสะเกษแล้วก็ขับไปตามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ไปน้ำมันหมดก่อนจอดรถทิ้งเหมือนจะจบนะเพราะมันไม่ได้แล้วปรากฏไปขโมย2แถวฮะโอ้โหยิ่งกว่าภาพยนตร์กระบะน้ำมันหมดจอดทิ้งไปขโมย2แถวขับหนีต่ออีกแล้วก็แวะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มในพื้นที่บ้านตานีนะครับสภ.โชคนา3เติม500เติม500แต่จ่ายตังค์100เดียวฮะแล้วก็เร่งเครื่องหนีต่อโอ้โหชีวิตมันจะฟาสขนาดไหนอะนะคนร้ายเนี่ยขับหนีไปถึงหนองบุญมากนครราชสีมาสุดท้ายเนี่ยยอมจอดรถให้เจ้าหน้าที่คุมตัวนะครับระยะทางที่ไล่ล่าติดตามกว่า120กิโลเมตรท่านผู้ชมถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าขับ 60-80 มันก็ชั่วโมงกว่าแน่ๆล่ะและนี่คืออย่างที่บอกนะประสานกันหลายสภ.ประสานกันกับกู้ภัยประสานกันกับพลเมืองดีกว่าจะจับแกได้เนี่ยไปตรวจสอบครับบอกคนร้ายชื่อทศพรอายุ25ทศพรเนี่ยถูกนำตัวมาสอบสวนเขาก็บอกว่ามีคนจะตามฆ่าเขาก็เลยเริ่มจากไปขโมยกระบะคนอื่นก่อนไม่ได้จะอะไรนะจะขับไปหาพี่สาวที่กรุงเทพน้ำมันหมด
น้ำมันหมดก็ไปจอดข้างทางแล้วก็ไปขโมย2แถวขับหนีต่อไอ้2แถวที่บอกว่าไปเติม500จ่าย100เดียวอ่ะนะส่วนคนอื่นล่ะทำไมต้องไปหาพี่สาวที่กรุงเทพทศพรบอกทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายน้องชายคนร้ายยิงตายหมดแล้วถูกฝังอยู่ถูกฝังแล้วก็อยู่ในสระน้ำที่ศรีสะเกษแล้วคนร้ายเนี่ยจะตามมาฆ่าทศพรอีกมันจำเป็นฮะเลยต้องขโมยรถขับหนีไปอ่ะไปฟังก่อนครับทศพรนะฮะพ่อแม่โดนยิงครับโดนยิงตายครับแล้วญาติพี่น้องอ่ะก็มีพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็พี่ชายครับพี่ชายก็โดนยิงตายครับหมดเลยครับแล้วศพอยู่ที่ไหนเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ครับอ่างน้ำในหมู่บ้านนะครับที่บ้านนาเนี่ยนะครับแล้วเราบอกจะไปหาพี่ถ้าพี่เราถูกยิงตายเราจะไปหาใครอ่ะพี่สาวครับไปหาพี่สาวครับตกลงไปหาพี่ชายหรือพี่สาวหาพี่สาวครับที่เราหนีมาเนี่ยคือเขาจะฆ่าเราด้วยหรือยังไงครับเขาจะฆ่าผมเขาจะฆ่าผมเลยครับอ่ะเบื้องต้นที่คือจริงๆเนี่ยถ้าตำรวจเขาฟังอะไรเขาต้องขยายผลแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหบอกพ่อแม่พี่ชายน้องชายถูกคนร้ายยิงตายหมดตำรวจยังไม่เชื่อนะทำไมล่ะครับเพราะไอ้สิ่งที่มันชัดกว่าคือตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะคือตำรวจบอกว่าน่าจะหลอนยานี่แหละก็เลยพูดจาวกวนโอ้โหนะฮะไปสอบถามอีกคนหนึ่งคุณปัญญาถนอมพงศ์คนนี้เป็นเจ้าของรถยกดังที่บอกอ่ะเขามีทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยพลเมืองดีคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพลเมืองดีที่ร่วมติดตามไล่ล่าทศพรด้วยเขาก็เล่าบอกว่าทศพรเนี่ยนะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนะครับบ้านตาเนียอำเภอปราสาทคุณปัญญาบอกได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก่อนที่ทศพรจะเร่งเครื่องขับออกไปด้วยความเร็วทำยังไงล่ะทีนี้ขับตามสิฮะแล้วก็ประสานตำรวจสภ.โชคนา3ช่วยติดตามด้วยอ่ะไปฟังคุณปัญญาฮะคนนี้ช่วยขับรถตามฮะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดคือเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้รถคันนี้เนาะครับแล้วก็เขาเติมเนี่ยเขาเอาแบงค์ร้อยอ่ะม้วนเป็นวงกลมครับเขาเติมในยอดอยู่ประมาณตอนแรกก็ยังไม่ทราบแบบว่ายอดเท่าไหร่แต่พอโทรไปถามยอดเด็กบอกว่าเติมอยู่500บาทครับแต่เขาจ่ายแค่100บาทแล้วเขาก็เร่งเครื่องออกมาเลยหนีออกมาเลยใช่ครับเร่งเครื่องออกมาเลยตัวนี้นะที่เกิดเหตุแล้วผมก็เลยซึ่งผมอ่ะช่วยเจ้าหน้าที่สภ.ที่นั่นอยู่แล้วครับเกิดเหตุซึ่งหน้าก็เลยเราก็เลยเป็นว่าตามเห็นแล้วมันอดที่จะช่วยไม่ได้ตอนนั้นพี่อยู่ในปั๊มอยู่แล้วอยู่ในปั๊มอยู่แล้วแต่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเห็นตอนที่เขาเติมไหมครับเติมก็เด็กก็เติมน้ำมันปกติไม่ได้คิดว่าจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับอ่ะอีกคนนึงอย่างที่บอกเขาประสานกันหลายทีมฮะคนนี้เป็นหัวหน้ากู้ภัยบ้านสองเมืองครับคุณชยานินพุทธิชาติคุณชยานินก็เล่าบอกหลังประสานว่ามีคนร้ายขโมยรถแถมเติมน้ำมันไม่จ่ายตังค์ให้ช่วยตามหน่อยเขาบอกคนร้ายก็ไม่ยอมนะแล้วยิ่งกว่าหนังอีกเพราะแกแหกทุกด่านจริงๆท่านผู้ชมฮะด่านประโคนชายนางรองหนองกี่กับแหกทุกด่านจนสุดท้ายไปจนมุมถูกรวบที่หนองบุญมากนครราชสีมาอ่ะหัวหน้ากู้ภัยครับมาเพราะผมอยู่ในเส้นน่าจะเป็นเส้นทางผ่านของรถคันที่ก่อเหตุครับก็เลยประสานทีมงานให้ลองเฝ้าระวังดูแล้วก็พวกเราก็เฝ้าฟังเพื่อช่วยเหลืองานราชการตำรวจอยู่แล้วก็เลยออกทำงานร่วมกับตำรวจของอำเภอประโคนชัยแล้วก็ไล่ติดตามมาตั้งแต่ประโคนชัยยันมาถึงตอนจับได้เนี่ยครับเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานะทั้งลักทรัพย์นะครับก็คือรถยนต์นะเติมน้ำมันจ่ายเงินไม่ครบเสพสารเสพติดแล้วก็ขับรถก็โดนหลายข้อหาฮะแต่ยังไงก็ถ้าแกสั่งยาก็ช่วยถามอีกทีละกันว่าสรุปพ่อแม่พี่น้องถูกยิงจริงไหมปรากฏจะเป็นเรื่องจริงอีกจะเป็นเรื่องใหญ่ไปก็ถามชัดๆอีกทีละกันเราพยายามที่จะนำเสนอข่าวในลักษณะข่าวสังคมให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้ทุกวันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยต้นตอมันมักจะมาจากยาเสพติดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดเกิดการลักทรัพย์กันเกิดขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นข่าวที่น่าสลดนะคะหลานชายอายุ15ปีคือเขาป่วยเป็นสมาธิสั้นก่อเหตุฆ่าลุงที่อยู่ด้วยกันมาเลี้ยงกันมาเนี่ยค่ะเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้ทางญาติยอมรับว่าหลานชายป่วยเป็นสมาธิสั้นเกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะที่บ้านพักแห่งหนึ่งเขาอยู่กันทั้งหมด6คนด้วยกันบริเวณเคหะเอื้ออาทรตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
จ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปเจอร่างของนายสมเกียรติอายุ60ปีเป็นคุณลุงคนนี้ถูกมีดแทงหลายแผลเลยแทงเข้าที่บริเวณราวนมฝั่งขวาหมดสติเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือไปทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาไปถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าห้องพักนี้อยู่กันทั้งหมด6คนที่ผ่านมาคนก่อเหตุซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานมักจะมีปากมีเสียงกับลุงอยู่เป็นประจำวันนี้หลานใช้มีดแทงลุงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็หนีไปกับพี่สาวหนีไปหาพี่สาวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้คนที่ก่อเหตุอายุ15ปีชื่อว่าในไบรท์ค่ะก็เขาบอกเลยว่าหลานเขาเนี่ยเป็นสมาธิสั้นคุมตัวมาสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณป้าแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ตายด้วยชื่อว่าคุณป้าละออคุณป้าละออเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุหลานนั่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นหลานก็ให้ลุงเนี่ยไปส่งในเมืองแต่ว่าลูกสาวของลุงบอกไปไม่ได้เพราะว่าลุงต้องทำงานน้ำมันรถก็หมดด้วยคนแทงก็คือหลานเนี่ยก็บอกว่าออกไปส่งแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องคุยกันแล้วแล้วก็คว้างปาโทรศัพท์ลงพื้นเดินออกไปพร้อมกับมีดป้าก็บอกว่าไบอาการไบนักจะหนักขึ้นทุกวันแล้วนะก็เลยเอายามาให้แต่ว่าหลานไม่กินยาแล้วก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยนะคะไบก็กลับมาพร้อมกับมีดแล้วก็เข้ามาแทงลุงซึ่งนั่งกินข้าวอยู่ป้าก็เห็นคาตาค่ะให้ป้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะเขาพัดสองสามปุ๊บเขาก็เดินออกไปเขาถือมีดหนึ่งมีคนท่าว่าใบอ่ะหนักแล้วนะใบอ่ะพอพูดกับผู้ใหญ่อ่ะแล้วพอถามจริงๆไปพัดทำไมแล้วพอเขาพูดใบคือไม่ยอมรับความจริงเลยทุกอย่างลูกไม่สบายเอายามาก็ไม่เคยกินนั่นยากองเต็มเลยก็ไม่เคยทุกวันนี้ใบหนักแล้วหนักกว่าเดิมแล้วแม่ดูอาการแล้วไปหาหมอไว้พรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอให้แล้วพี่พาหาหมอไม่ต้องยุ่งวันนี้ใบอ่ะยอมติดคุกมันก็พูดขึ้นนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรใช่ไหมเขาก็ถือมีดใส่เอวไปสองเล่มประมาณ20นาทีได้ครับ20นาทีได้เราก็จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำพอดีก็เดินลงจากไม้นั่นนะถือไม้เข้าห้องน้ำพอดีมันถีบประตูครั้งแรกไม่หลุดเราว่าเสียเปิดมันบอกเปิดว่าไงเราก็ถีบตึ้มเราก็เอาไม้เนี่ยค้ำเดินไปพอมันถีบประตูมาปุ๊บหงายปุ๊บเราก็ดึงแขนก็เวียนก็เดินติดตรงนั้นแหละติดตรงนั้นเลยแล้วลุงนั่งตรงนั้นจะกินข้าวพอดีไงมันกระชักไม่เหลือบอกมึงเก่าหรือมึงเก่าสักเหรอมันแทงแบบไม่ยั้งเลยเราก็บอกพอนั่นแหละค่ะหลังจากพอบุ๊กก็แทงเลยนะคะก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นป้าก็บอกแบบนั้นนะคะแล้วพอตำรวจเขาก็ไปสอบปากคำว่าอ้าวทำไมถึงได้ลงมือก่อเหตุแบบนี้ไบยอมรับว่าก่อเหตุแทงจริงเพราะว่าถูกลุงด่าทุกวันด่าว่าไงบ้างงานการไม่ทำกินข้าวไม่ล้างจานเอาแต่เล่นเกมผู้ก่อเหตุก็ด่าแบบนี้ถูกด่าแบบนี้เรื่อยมาเลยค่ะจนกระทั่งวันนี้มีปากมีเสียงกันอีกครั้งหนึ่งตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพแหละเขาก่อเหตุหยิบมีดปลายแหลมแทงลุงจนเสียชีวิตแล้วเขาก็มามอบตัวนะคะก็เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีแต่ว่าการเขาก็คุณป้าก็บอกนะว่าป่วยสมาธิสั้นกินยาอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยจะกินยาครับล่าสุดข้อมูลก็คือส่งไปที่ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อกันท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีข่าวที่เรารายงานไปบอกว่ามีผู้ชายถูกฆ่าอยู่ในคอนโดโอ้4-5วันจนเพื่อนบ้านทั้งห้องข้างล่างห้องข้างเขาก็ได้กลิ่นกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาใส่หมวกใส่แมสแล้วก็เข้าไปในตึกด้วยกันไปในลิฟต์ล่าสุดก็พยายามที่จะติดตามนะครับผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นใครก็ตอนนี้ได้ข้อมูลเพิ่มว่าคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะเขาเอาทรัพย์สินผู้เสียชีวิตไปขายฮะล่าสุดจะเอาอะไรไปขายใกล้ได้ตัวหรือยังไปติดตามกันกับคุณอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์ได้เลยครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับทั้งสองท่านครับเบาะแสที่ตำรวจได้มานั่นคือคนร้ายนำโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปขายเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่านำบัตรเครดิตไปรูดซื้อทองคำมากกว่า 800,000 บาทครับซึ่งการประชุมภายในสภ.เมืองนนท์นั้นใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2มั่นใจนะครับว่าจะสามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนครับ
ความคืบหน้าในคดีฆาตกรรมสยองขวัญในคอนโด8ชั้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยคนร้ายก่อเหตุกระหน่ำแทงนายไพศาลทองอ่อนอายุ54ปีที่บริเวณลำคอลำตัวกว่า15แผลนอนเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านงามวงศ์วานซอย6มานานถึง5วันนะครับและภายหลังจากที่ตำรวจแกะรอยไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดก็ทราบนะครับว่ามีชายอายุมากกว่า20ปีกับเข้ามาในคอนโดพร้อมกับผู้ตายและก็เป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุครับความเคลื่อนไหวล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับทางพันตำรวจเอกสมพรวงศ์ศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.ร่วมประชุมทีมชุดสืบสวนภาค1ครับแล้วก็ชุดสืบสวนจังหวัดครับเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายออกหมายจับนะครับโดยพันตำรวจเอกสมพรวงศ์ศรีสุนทรเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าประชุมนะครับว่าอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานครับขอเวลาตำรวจในการทำงานส่วนการเรียกแม่ของผู้เสียชีวิตและเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ยังได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์มากนักครับฟังเสียงของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับครับคืบหน้ายังเลยขอเวลาตำรวจทำงานขอเวลาเหมือนเมื่อวานเลยครับขอก่อนถึงวันเดียวตอนนี้ได้เขาลานวันนี้จะเรียกใครมาเพิ่มไหมครับไม่ประสงค์ท่านรองครับมีหลายประเด็นที่ต้องสอบปากคำคุณแม่กับเพื่อนได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับไม่ค่อยได้ดีคุณกับแล้วแท็กซี่ล่ะครับคนขับแท็กซี่จะเรียกมาไหมไม่เกี่ยวมีรายงานจากชุดสืบสวนระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เบาะแสคนร้ายนำมือถือ iPhone 14 iPhone SE สีแดงของผู้ตายจำนวน2เครื่องไปขายที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับโดยใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นครับแล้วก็อ้างว่าทำศัลยกรรมมาทำให้เจ้าของร้านไม่รับซื้อแล้วก็เข้าให้ข้อมูลกับสน.ปทุมวันโดยที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับวันนี้ชุดสืบสวนเรียกเจ้าของร้านขายมือถือครับไปสอบปากคำในเชิงลับพร้อมกับเรียกคนขับแท็กซี่ที่รับคนร้ายหน้าคอนโดที่เกิดเหตุสอบปากคำในการรับส่งตัวคนร้ายนะครับและนอกจากนี้ยังพบนะครับว่าเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคนร้ายได้นำบัตรเครดิตของผู้ตายไปรูดซื้อทองจำนวน 800,000 บาทที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับใช้บัตรประชาชนของคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับข้อมูลเบสการใช้มือถือของผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือส่งข้อมูลกลับมานะครับซึ่งเบื้องต้นอาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วันครับณเวลานี้ครับตำรวจยังคงเร่งคลี่คลายคดีนี้กันอย่างเต็มที่ครับส่วนความเคลื่อนไหวของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับยังไม่ได้รับศพกลับมาทำพิธีทางศาสนานะครับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ชันสูตรศพและคงจะมีการนำไปทำพิธีทางศาสนาพร้อมกับเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุต่อไปครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับที่สภ.เมืองนนทบุรีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณดิติพัฒน์ค่ะเป็นคดีที่โหดเหมือนกันนะคุณอ๋องเนาะครับก็ตอนแรกโอ้โหถ้าจะตามข่าวนะตำรวจบอกว่าประสงค์ต่อทรัพย์แต่ถ้าประสงค์ต่อทรัพย์จะแทงกันขนาดนี้นี่แล้วยังไงแล้วตอนแรกบอกน่าจะเตรียมการมาไหมเพราะว่าดูจากการที่พรางหน้าพรางตามาอย่างดีตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในลิฟต์คอนโดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีการวางแผนกันมาก่อนอันนี้ทางข้อมูลจากทางตำรวจนะครับค่ะก็ต้องรอดูเนาะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถจับตัวคนร้ายได้หรือไม่อย่างไรแล้วตอนนี้หนีไปกบดานที่ไหนนะคะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าการเมืองนะคะกลับมาติดตามกันหน่อยนะคะคนสำคัญอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยกลับมาช่วยงานนะคะแต่ว่านั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเจ้าตัวยอมรับว่ามาจริงท่านเศรษฐาเป็นคนทาบทามด้วยตัวเองพักสักครู่กลับมาติดตามค่ะจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้ไปพบกับนายวิษณุเครืองามค่ะและวันนี้ก็มีข่าวที่ออกมาระบุนะคะว่าทางครม.เองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองขออภัยท่านนายกค่ะมีการลงนามในคำสั่งค่ะแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลก็แจ้งกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ล่ะค่ะก็มีความชัดเจนเกิดขึ้น
เพราะว่าหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับว่าไปพบคุณวิษณุนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี40สว.นะคะเมื่อวันที่28ก็มีรายงานออกมาเมื่อวานนี้ก็คือว่ามีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายของวันที่27เนี่ยนะคะก็มีการเตรียมห้องทำงานที่ตึกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไว้ให้คุณวิษณุแล้วซึ่งก็จะมารายงานตัวในเร็วๆนี้อันนี้ก็มีข่าวออกมาแบบนี้นะคะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนคือที่ปรึกษานายกอันเนี้ยเขาท่านนายกแต่งตั้งไป5ท่านน่าจะเข้าประชุมที่ประชุมครม.วันนี้แต่เนี้ยท่านอดีตรองนายกวิษณุไม่จำเป็นต้องเข้าไม่จำเป็นต้องเข้าเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกนะครับก็จะต่างกันเพราะเดี๋ยวจะงงเอ้าไหนบอกไม่ต้องเข้าแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีประกาศชื่อมา5ท่านที่แบ่งคุณพิชัยแบ่งอาจารย์นิวิชัยเนี่ยนะฮะดูด้านกฎหมายดูด้านเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะนั่นคนละอันกันนะครับทีนี้ท่านนายกมาก็ต้องถามสิครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยก็ถามนายกไปแล้วนายกก็บอกแค่ไปคุยจริงแต่ขอให้เป็นเรื่องระหว่างท่านนายกเศรษฐากับท่านรองนายกวิษณุอ่ะแล้ววันนี้อยู่ๆมีข่าวบอกมาว่ามีการแต่งตั้งก็ต้องถามท่านนายกว่ายังไงบ้างท่านนายกก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่าเออแล้วก็ถามอีกเอพอไปทาบทามเนี่ยรองนายกวิษณุไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมท่านนายกก็ตอบเหมือนเดิมรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่าถามว่าปฏิเสธไหมรอคำสั่งอย่างเป็นทางการแต่ผมเข้าใจว่าในคำสั่งเป็นทางการก็คงไม่ได้บอกกันนะว่าชวนกันกี่รอบปฏิเสธหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วพอถามว่าเอ้าอย่างนั้นให้อดีตรองนายกวิษณุช่วยงานด้านไหนนายกก็ไม่ตอบอะถามอีกแปลว่าถ้าต้องเอากูรูด้านกฎหมายชั้นแนวหน้าประเทศไทยมาแบบเนี้ยแปลว่างานด้านกฎหมายมีช่องโหว่ใช่ไหมนายกก็ไม่ตอบอีกแล้วครับพอถามอีกว่าจะถึงกับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเลยไหมเพราะว่าว่างอีก2เก้าอี้นะแล้วคนที่เป็นมือกฎหมายก็คือคุณพิชิตก็ออกไปแล้วด้วยหรือจะได้เป็นรัฐมนตรีเลยไหมนายกก็ไม่ตอบอีกแล้วครับ แล้วก็เดินขึ้นตึกประชาการไปเลยก็พูดง่ายๆถามไป5 6คำถามในหน้าที่ผมเห็นในเนื้อข่าวเนี่ยนายกตอบอย่างเดียวคือรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่าแต่ทีนี้ไปถามเลขาธิการนายกครับคุณหมอพรหมมินคุณหมอบอกว่าคำสั่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาเข้าที่ประชุมครม.อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษานายกตามตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะประมาณ5ท่านแต่ว่าอันเนี้ยที่ปรึกษาของสำนักเลขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าครม.ก็แปลว่าแต่งตั้งได้เลยนะครับแค่นายกลงนามนายกไม่ได้บอกยังไม่ได้ยืนยันบอกว่าให้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการแต่ว่าคนที่ออกมายืนยันก็คือเจ้าตัวค่ะอาจารย์วิษณุก็เปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นทีวีนะคะอาจารย์วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็คุยกับเนชั่นทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับอะค่ะว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยไปพบที่บ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช้านี้ก็มีข่าวแบบนี้ก็ยอมรับนะคะว่ารับตำแหน่งที่ปรึกษาเลขาครม.จริงๆโดยตำแหน่งนี้นะคะเป็นการพูดคุยกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังจากที่อาจารย์วิษณุพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมานานแล้วก็คือมีการคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนานาที่จะมีการจัดเข้าระบบไอทีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐารู้ข่าวว่าเนี่ยก็ท่านวิษณุเนี่ยจะมาช่วยงานในเรื่องของเอกสารที่มากมายของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เลยมาพอรู้ปุ๊บก็เลยมาพบที่บ้านนะคะแล้วท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยมาเชิญแล้วก็จะมาลงนามในการแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านอาจารย์วิษณุจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงลองไปฟังค่ะก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรก็เพราะว่าไอ้สำนักในข่าวกรมพอที่ผมเคยอยู่เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนระบบเอกสารเข้าไปเปลี่ยนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ก็โอเคขอให้ไปช่วยตัวเลขาครม.ก็ขอไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาทีนี้เรื่องรู้ไปถึงนายกก็ตั้งให้เป็นก็คือแสดงว่าลำดับเหตุการณ์เนี่ยก็คือเหมือนยังไงดีเหมือนว่าท่านนายกไม่ได้ว่าเสนอขอท่านอาจารย์ไปทำหน้าที่แต่เอาท่านได้มาหาท่านแล้วท่านมาพูดว่าท่านรู้ว่าจะไปช่วยทำอันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ช่วยถ้าที่ปรึกษาท่านรัฐบาลมีปัญหาอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยก็เท่านั้นเอง
แล้วไม่ใช่เป็นตำแหน่งการเมืองอะไรผมกำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอกจะมันคือเป็นตำแหน่งแบบไหนไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองไม่ใช่ที่ปรึกษาเหมือนนายกที่นายกมี5คนนั่นไม่เกี่ยวอ๋อครับคือแล้วก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาแบบกิติรัตน์ด้วยที่ปรึกษาธรรมดาที่เขาตั้งกันทั่วไปไม่ต้องแจ้งครม.ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอ๋อไม่มีเงินเดือนอ๋อเออชัดเจนนะคะไม่ต้องเข้าครม.ไม่มีเงินเดือนไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินไม่ได้เป็นตำแหน่งทางการเมืองค่ะอาจารย์วิษณุยังบอกด้วยนะคะว่าการที่ไปพบท่านนายกเศรษฐาที่นายกเศรษฐาขออภัยไปพบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอกันที่บ้านพักค่ะก็คืออาจารย์วิษณุบอกว่าคือก็ไม่ได้แบบจงใจว่าจะมาแต่ว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าท่านเหมือนว่าจะไปหาใครสักที่นึงอะล่ะค่ะแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์วิษณุก็เลยแวะเข้ามาพบปะพูดคุยซึ่งก็คุยกันหลายเรื่องนะคะท่านก็เล่าว่าไปปฏิบัติราชการที่ยุโรปฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ40สว.ที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบท่านนายกก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นการปรึกษาแล้วก็จะให้ตัวอาจารย์วิษณุเป็นหัวขบวนไปชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญนั้นอาจารย์ยืนยันว่าไม่ใช่อาจารย์แน่นอนนะคะซึ่งคนที่จะต้องเดินหน้าสู้คดีเรื่องนี้เป็นคุณพิชิตชื่นบานต้องทำหน้าที่เป็นหัวขบวนค่ะแล้วตอนนี้เองทางสำนักเลขาครม.ก็มีการเตรียมเอกสารทำคำชี้แจงล่วงหน้าไปไกลแล้วค่ะอาจารย์แล้วคือท่านนายกเนี่ยคือมาพบอาจารย์เมื่อวันเสาร์หรืออาทิตย์แต่ที่ผ่านมาวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ใช่ไหมครับก็คือจะมาพบใครก็ไม่รู้แถวบ้านผมเนี่ยแถวโรงพยาบาลนนทเวศซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมท่านก็เลยโทรศัพท์มาบอกว่าเขาแวะมาพบก่อนกันแล้วกันครับก็คุยกันอย่างที่เป็นข่าวนะครับอาจารย์ก็หลายเรื่องคุยกันหลายเรื่องท่านเล่าเรื่องไปฝรั่งเศสไปเยอรมันแล้วก็เรื่องอิตาลีแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นหัวขบวนไหมอ่ะที่จะช่วยชี้แนะปัญหาข้อกฎหมายในกรณีของท่านนายกศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านเล่าให้ฟังว่ามีพิชิตอ่ะครับต้องเป็นหัวขบวนเพราะเขารู้เรื่องคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วก็มีคณะทำงานทำไปผมก็บอกโอเคถ้ามีอะไรก็เอาไม้ผมรู้หน่อยก็ได้ครับแต่อาจารย์ก็ไม่ใช่หัวขบวนหรือจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนไปต้องไปชี้แจงต่อศาลในอนาคตแล้วขบวนก็ทำไปก่อนแล้วครับครับอาจารย์แต่ไม่ถึงขั้นที่จะรับตำแหน่งอื่นทางการเมืองนะอาจารย์ไม่มีครับ ผมบอกผมสุขภาพดีก็ยืนยันนะคะว่าไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองหลังจากนี้เพราะว่าต้องพักรักษาตัวแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองก่อนก็เป็นการยืนยันจากอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะครับก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับโอ้โหก็คือแต่หลายคนก็ต้องตั้งคำถามแหละว่าระดับอาจารย์วิษณุอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคือนี่ระดับท็อปประเทศแต่บอกก่อนนะภาพที่เห็นตอนแรกคือเดี๋ยวจะสับสนเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกก็เป็นตึกประชาการเหมือนกันแต่จะนึกว่าอาจารย์เข้ามาแล้วยังเราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเราขึ้นภาพประกอบก็เป็นภาพเก่านะครับของอาจารย์นะครับท่านผู้ชมฮะก็ป้องกันความสับสนละกันเราโทรถามว่ายังไงแบบไหนอย่างไรบ้างก็ท่านบอกว่าอะไรนะเหมือนท่านนายกไปทำธุระแถวนั้นแล้วก็แวะไปพอดีพอแวะปุ๊บได้ตำแหน่งเลยค่ะก็เป็นที่ปรึกษานี่แหละนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับการที่ไปถึงบ้านอาจารย์วิษณุแล้วบังเอิญมันจังหวะมันพอดีอ่ะที่ท่านต้องเตรียมเรื่องกฎหมายไปชี้แจงกับทางศาลรัฐธรรมนูญใน15วันหน้าข่าวก็เลี่ยงไม่ได้หรอกต้องสงสัยเหมือนก็ที่เราถามอ่ะจะไปเกี่ยวไหมแต่ท่านบอกอุ้ยก็เตรียมกันไปไกลแล้วเนี่ยนะทีนี้ครับก็รู้กันว่าการที่ไปเนี่ยตอนแรกนักข่าวก็ถามเมื่อวานนี้ถามท่านนายกเกี่ยวกับ40สว.ใช่ไหมแต่นายกบอกใช่นะแต่ว่ายังไงก็ตามคือส่วนรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเศรษฐากับท่านวิษณุนะครับทีนี้จะว่ายังไงบ้างถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอาจารย์วิษณุเคยบอกนะว่าคุณพิชิตไม่ขาดคุณสมบัติอาจจะเป็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพิชิตไม่ขาดท่านนายกก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายว่า
รู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยนะทีนี้อาจารย์สุรเองเคยเป็นเลขาธิการครม.มาแล้วด้วยไม่แน่ใจช่วงแรกผมอาจจะอ่านผิดหรือเปล่าเป็นเลขาธิการครม.นะแล้วก็จะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมาเป็นที่ปรึกษาแต่ท่านเคยเป็นเลขามาก่อนเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็เคยเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก่อนจะมาเป็นรองนายกดูกฎหมายตอนรัฐบาลบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็หลายข้อกฎหมายในหลายรัฐบาลอาจารย์วิศนุก็เป็นคนที่คลี่คลายสถานการณ์ได้อันนี้เรื่องจริงนะฮะได้ทุกอย่างจริงท่านผู้ชมฮะก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยไปร่วมกับมือกฎหมายถ้าเกิดพูดแบบแถวหน้าประเทศไทยนะโดยเฉพาะคนที่ร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์อวันโนนะเขาบอกว่านี่ก็โหเป็น3เกลือทางกฎหมายเลยนะในการที่จะไปออกแบบไปร่างรัฐธรรมนูญจนกระทั่งฝ่ายการเมืองนะครับก็คือต้องมานั่งแบบมีการแก้ไขกันต่อๆมานี่แหละก็เรียกว่าเป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญกันด้านนี้เลยคือตอนนี้ก่อนหน้าที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะครบวาระไปก่อนที่ท่านจะออกไปเนี่ยนะอาจารย์สุนุก็บอกว่าพอแล้วเดี๋ยวจะไปรักษาร่างกายเพราะว่าท่านก็มีอาการป่วยแล้วก็จะไปเลี้ยงหลานด้วยนะครับมีปัญหาสุขภาพแต่ท่านเองก็ยังเป็นกรรมการกฤษฎีกา2คณะที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายกับบริหารราชการแผ่นดินนะแล้วก็เป็นประธานด้วยแล้วก็ช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจารย์สุนุก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับอดีตนายกทักษิณด้วยนะครับก็บอกว่าเห็นบอกมีการไปเตรียมการที่กรมราชทัณฑ์ด้วยก่อนที่อดีตนายกเนี่ยจะได้ไปรักษาตัวสุดท้ายคือพออดีตนายกถึงกลับมาก็ไม่ทันข้ามคืนอ่ะก็จากราชทัณฑ์ก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยเนี่ยนะครับแล้วก็พอครบ6เดือนใช่ไหมก็กลับบ้านที่จันทร์สองล่าเพราะฉะนั้นการกลับมานั่งที่ปรึกษาสลคเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกนะครับที่อาจจะมีการไปทาบทามไปพูดคุยกันมาเพราะว่าท่านก็เชี่ยวชาญกฎหมายอ่ะน่าจะมีทางออกของทางที่ขรุขระหน่อยสำหรับท่านนายกเศรษฐาแล้วก็มีภารกิจใหญ่ข้างหน้าอีกด้วยนะก็บอกว่าโอ้โหนี่ทุกรัฐบาลใช้คำว่าทุกรัฐบาลรัฐบาลต้องพึ่งพาฝีมือวิษณุเครืองามแต่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าท่านมีหลากหลายตำแหน่งนะขอใช้ชื่อท่านเพราะว่าท่านนั่งมาผ่านมาหลายตำแหน่งแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นผู้ที่ไขข้อข้องใจในมิติของกฎหมายได้จริงๆนะคะคือทุกๆวันเนี่ยคือ9ปีที่ผ่านมาเอาย้อนกลับไปเอาแบบแค่9ปีแล้วกัน9ปีที่ผ่านมานะคะที่อาจารย์วิษณุเนี่ยอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนักข่าวสัมภาษณ์ทุกวันคุณจะเห็นภาพแบบนี้แหละค่ะขึ้นลงตึกบัญชาการมีประเด็นอะไรสงสัยอะไรอาจารย์วิษณุสามารถอธิบายได้ทุกๆเรื่องในประเด็นข้อกฎหมายผมเคยพูดกับนักกฎหมายหรือว่านักรัฐศาสตร์หลายท่านน่ะที่เคยประชุมกับอาจารย์วิษณุบอกบางทีคุยกันประชุมกันไปเนี่ยเหมือนจะทางตันและนึกไม่ออกบอกเงียบๆแป๊บเดี๋ยวรอฟังอาจารย์วิษณุอาจารย์พูดได้เลยว่าให้ไปดูกฎหมายตัวนี้มาตราไหนมันอาจจะเป็นทางออกได้ลองไปคืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลายครั้งอ่ะคือบางทีตันๆปุ๊บอาจารย์ก็จะลองไปดูกฎหมายนี้มาตรานี้ตัวนี้สิมันอาจจะแก้ปัญหาเนี่ยฮะเรียกว่ามืออาชีพจริงอ่ะโอ้ยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเลขากฤษฎีกาคนปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หรือว่าก็เป็นแบบมือขวาของอาจารย์วิษณุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคดี40สว.ที่ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยก็ดูว่าจะมีปัญหาไหมถ้าอาจารย์วิษณุเข้ามาให้คำปรึกษาหรือชี้แนะในบางเรื่องแบบนี้นายกบอก15วันไม่มีเลทแน่นอนก็ต้องรอดูกันค่ะเขาบอกว่าข่าวนี้นะคะในเรื่องของหลายฝ่ายที่สนใจว่าสรุปแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาวในการพิจารณาคดีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมันมีอยู่2มุมมองค่ะมุมมองแรกก็คือ เรื่องของการดึงเวลาให้ยาวที่สุดเพื่อรอให้เกิดคดียุบพรรคก้าวไกลจบไปก่อนอันนี้เขาก็ประเมินกันว่าพรรคก้าวไกลต้องจบคดีนี้ไปก่อนเพราะเชื่อว่าอาจจะถูกยุบนะคะถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบก็จะมีส.ส.เนี่ยกระจายตัวเป็นผึ้งแตกรังเพื่อไทยก็จะมีแนวโน้มที่จะดูดส.ส.จากก้าวไกลเข้าพรรคให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ได้จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นพอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีนายกเศรษฐาถ้าต้องพ้นจากตำแหน่งจริงๆต้องซาวเสียงตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อไทยจะมีแต้มต่อเพราะว่าส.ส.มีเพิ่มมากขึ้นพอจับขั้วตั้งรัฐบาลใหม่ก็จะมีการแบ่งกระทรวงกันใหม่อาจจะมีการดึงกระทรวงสำคัญมาอยู่ในความดูแลได้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะกระทรวงไข่แดงอย่างมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานซึ่งอันเนี้ย
ันก็แบบว่าอยู่ในภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยนะแต่ก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าเป็นกระทรวงที่มีเครือข่ายข้าราชการอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในเรื่องของนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอีกต่างหากกรณีถ้าเกิดว่านายกเศรษฐาลาออกหรือว่าโดนศาลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็อาจจะให้รองกองหรือว่ารองภูมิธรรมเนี่ยรักษาราชการแทนซึ่งก็เป็นนายกที่ตระกูลชินวัตรเขาไว้วางใจอยู่แล้วนะคะสองอีกมุมนึงมุมที่สองก็คือว่าพรรคเพื่อไทยไม่เล่นเกมดึงเวลาแต่ว่าจะเร่งเกมให้ตัดสินให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งนานวันก็ยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นคุณว่าจะออกมาในมุมไหนมุมหนึ่งหรือมุมสองก็ท่านนายกบอก15วันยังไงมันมุมสองไหมเออมุมเร็วนะคะแล้วก็มุมนี้ก็ยังแบ่งออกเป็น2แนวทางด้วยก็คือว่าความเห็นของ40สว.อย่างคุณประพันธ์คุณมีเองก็บอกว่ากระบวนการไต่สวนคำร้องของนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้ไม่น่าจะเกิน3เดือนก็น่าจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเพราะว่าไม่ใช่คดีที่สลับซับซ้อนอะไรข้อเท็จจริงก็มีพยานหลักฐานในคดีปรากฏอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างครบอยู่แล้วอีกมุมหนึ่งที่ต้องมองก็คือว่าไทม์ไลน์ที่เร็วที่สุดนะสมมุติเรามองว่าไทม์ไลน์ที่เร็วที่สุดกรณีที่เพื่อไทยเขาเร่งเกมเนี่ยนายกก็จะส่งคำชี้แจงภายใน15วันแบบไม่ขอต่อเวลาซึ่งนายกก็บอกแล้วว่าไม่เร่งได้ว่าไม่ต่อเวลานะคะครบ15วันก็ราวๆ 6-7 มิถุนายนนี้12มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมแล้วก็สรุปว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วนัดวินิจฉัยหลังจากประชุมไม่เร็วกว่า15วันก็คือ15บวก1ตกก็จะไปลงวันที่28มิถุนายนก็จะเป็นวันเร็วที่สุดอ่ะที่จะสามารถนัดวินิจฉัยอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เราคาดคะเนคาดการณ์กันเอาไว้นะคะบอกว่ารวมๆแล้วเนี่ยกรอบเวลา35วันกรอบเวลานี้ก็ใกล้เคียงกับคดีดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีของบิ๊กตู่เหมือนกันนะก็ศาลก็ใช้เวลา38วันเดือนกว่าๆในการพิจารณานัดอ่านคำวินิจฉัยนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งรับวินิจฉัยและก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เราเดากันว่าน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่เร่งให้เร็วสั้นๆให้จบเพราะถ้ายาวมันจะมีประเด็นปัญหาอีกะนะฮะเดี๋ยวท่านนายกจะไปต่างประเทศอีกเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติมันจะยาวไปมันจะกลายเป็นข้อตะขิดตะขวงใจเกิดไปชวนเข้ามาลงทุนเขาถามเมื่อมาเอาแล้วท่านจะอยู่อีกนานไหมถ้าเกิดเราจะไปลงทุนตอบยากไงเปลี่ยนนายกอีกแล้วเออมันจะยากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจบเร็วปุ๊บทีนี้ท่านนายกไปไหนก็คือเต็มอำนาจเต็มหรือถ้าเกิดจะไปสั่งงานข้อข้าราชการแบบนี้เนี่ยข้าราชการไทยบางทีมันเกียร์ว่างเหรอเกียร์หน้าเกียร์ถอยหลังด้วยไงฮะเดี๋ยวจะเอ๊ะไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดจบเร็วก็คือมันกับกระชับความเชื่อมั่นให้กับท่านนายกเวลาปฏิบัติภารกิจหรือว่าไปทำหน้าที่ที่ต่างประเทศด้วยแต่ผมก็น่าสนใจนะเพราะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งเรื่องที่ท่านนายกจะเป็นยังไงบ้างกับท่านที่ท่านรองวิษณุอดีตรองนายกวิษณุเนี่ยจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ไปถามคนเพื่อไทยไปถามคุณสุทินอุ้ยก่อนหน้านี้รัฐบาลที่แล้วเคยว่ากษัตริย์เสียเทเสียจะมาทำงานร่วมกันเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยตอบคุณสุทินเลย เวลามันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยน อะไรทำให้ประเทศดีที่สุดก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป อะไรเป็นความหลังก็ลืมไปซะบ้างนะคะเดี๋ยวไปพักคู่หนึ่งละกันท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูความหวังฮะเนี่ยตามองตาสายตาก็จ้องมองข้าว10ปีมันเสียวซ่านหัวใจเพราะบอกถ้าจะประมูลได้แค่ดูเท่านั้นเอาข้าวออกนอกโกดังไม่ได้ใช้วิธีอื่นพิสูจน์ไม่ได้แล้วตามันจะสแกนข้าวได้ยังไงนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับพูดถึงกฎหมายเอาอีกสักนิดนึงกันละกันก่อนไปดูโกดังข้าวเนี่ยนะครับช่วงที่แล้วคุยเรื่องของท่านนายกที่ต้องไปชี้แจงกับทางศาลเนี่ยนะ แล้วก็มีอาจารย์วิษณุมาเอ๊ะจะมีการดูแลเรื่องข้อกฎหมายหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งวันพรุ่งนี้ครับอัยการนัดอดีตนายกทักษิณชินวัตรเรื่องมาตรา112หลายคนก็มีข้อกะเกงกันไปเนี่ยนะว่าจะออกมายังไงบ้างก็มีการไปถามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตรีทวีสอดส่องถามว่ายังไงอดีตนายกจะได้ประกันตัวไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อต้นสัปดาห์ก็มีหลายคนที่โดน112แต่ก็ได้รับการประกันตัวไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีบอกยังไม่ทราบไม่ได้ตามเรื่องเลยมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนพนักงานอัยการเขาก็ไม่ได้รายงานมาให้รัฐมนตรียุติธรรมทราบเพราะว่ามันอิสระต่อกันแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินให้คดีถึงที่สิ้นสุดให้สันนิษฐานก่อนว่าผู้นั้นบริสุทธิ์อ่ะก็เลยถามอ้าวถ้าแบบนี้ก็คือจะได้ประกันตัวใช่ไหมรัฐมนตรีบอกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมเคารพในองค์กรแต่ว่ามีความเป็นอิสระต่อกันยังไม่ทราบไม่ได้ถามเรื่องเลยนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะในส่วนตัวไม่ได้ถามเรื่องนี้เพราะว่าเป็นส่วนของพนักงานอัยการไม่ได้รายงานนะมีความเป็นอิสระ
ครับเป็นอิสระครับมันเป็นกระบวนการยุติธรรมฮะคือปกติกระบวนการยุติธรรมก็ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเราก็สันนิษฐานก่อนผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะเราก็เคารพในองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต่างๆเรามีความเป็นอิสระต่อกันอยู่แล้วครับไหนๆเจอท่านแล้วก็ถามเอ๊ะแล้วจะมีการแก้ไขปัญหายังไงกรณีถ้าเกิดมีผู้ต้องขังเสียชีวิตกรณีเหมือนบุ้งเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการที่หนังสือมาในบทบาทกระทรวงเองก็ต้องมีคณะไปดูในกระบวนการว่าส่วนไหนที่มันมีการปฏิบัติที่ยังขัดกับกฎหมายไหมเรื่องใหญ่ที่จะแก้ก็คืออย่างคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดกับคดีที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วอันนี้ต้องปฏิบัติไม่เหมือนกันก็จะมีการแยกการดูแลในเรือนจำนะครับซึ่งตอนนี้สภาพในเรือนจำรัฐมนตรีบอกมันแออัดมากขนาดเรือนจำเนี่ยจริงๆดูคนได้แค่180,000แต่ตอนนี้มี280,000มันเกินไปเป็นแสนแล้วก็เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีกว่า 50,000 คนซึ่งขณะนี้เหมือนเราปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญนี่ท่านรัฐมนตรีพูดนะในส่วนของกระทรวงเองที่กำลังทำก็คือเสนอเป็นกฎกระทรวงนะครับอยากให้ศาลเป็นผู้ไต่สวนว่าคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะไม่ต้องส่งไปที่เรือนจำก็ได้อาจจะให้อยู่บ้านหรือว่าให้ใส่กำไร EM ตอนนี้พยายามจะแยกคนที่ได้ประกันนะครับเมื่อต้องไปขึ้นศาลก็จะใส่สูทแต่คนที่ไม่ได้ประกันก็จะใส่ชุดสีลูกวัวก็จะทำให้มีข้อแตกต่างแล้วก็เป็นมุมมองดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกควรจะให้แต่งเหมือนกันที่สำคัญเมื่อแยกแล้วก็อยากจะให้เขามีโอกาสเตรียมคดีด้วยเพราะการสู้คดีเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกมันได้เปรียบฮะในการจะไปหาทนายไปหาหลักฐานตอนนี้ก็ทำอยู่นะแล้วก็ทยอยทำอยากจะทำให้เสร็จทั้งประเทศแต่ก็จะเริ่มในเรือนจำก่อนก็ถามว่ามีการขีดเส้นไหมว่าต้องไม่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจำอีกรัฐมนตรีบอกว่าการเสียชีวิตในเรือนจำสถิติจริงๆมีเยอะมันก็อาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยยังไงก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วโดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ตัดสินเนี่ยตามหลักการท่านรัฐมนตรีบอกว่าควรได้รับการประกันตัวนะทีนี้แนวทางเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ท่านอดีตนายกทักษิณจะไปพบกับอัยการมันก็มีออกหลายทางเช่น1 อัยการอาจจะสั่งเลื่อนไปอีกก็ได้จริงๆนี่เลื่อนไปแล้วรอบนึงด้วยนะอาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้หรือ2 อดีตนายกทักษิณอาจจะขอเลื่อนเองก็ได้เหมือนกันนะฮะหรืออาจจะ3ขอความเป็นธรรมเพิ่มอันนี้ก็คือคล้ายๆกันมันก็คือยืดเวลาออกไปนั่นแหละหรือ4พรุ่งนี้จะรู้เลยว่าสั่งฟ้องหรือเปล่าทีนี้ถ้าฟ้องก็จะมีคำถามตามมาฟ้องแล้วให้ประกันไหมหรือฟ้องแล้วไม่ให้ประกันหรือ5ก็คือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเลยอันนี้จบเลยแต่มันจะจบจริงหรือเปล่าหรือต้องส่งสำนวนกลับไปเริ่มใหม่อันนี้ก็ต้องรอดูในข้อกฎหมายอีกทีนึงแต่ในทางการเมืองเขาบอกว่าให้จับตาดูดีๆถ้ามันไม่ใช่ประเภทขอไม่ว่าฝั่งไหนขอเลื่อนหรือว่าขออะไรที่มันจะยืดอายุออกไปเอ๊ะมันจะมีผลหรือเปล่านะว่าก่อนหน้านี้เขาไปคุยเขาไปอะไรยังไงกันมาอ่ะไม่ทราบจับตาดูดีๆแล้วกันพรุ่งนี้ผลจะออกมาทางไหนนะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาทางไหนก็คือเรื่องของการประมูลข้าว10ปีอย่างที่คุณอ๋องบอกไปว่าการประมูลข้าวมีการกำหนด TOR บางข้อว่าการที่จะประมูลนั้นต้องใช้สายตาประเมินอย่างเดียวเท่านั้นห้ามใช้วิธีอื่นนี่เนี่ยมีแบบนี้ด้วยแล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคุณผมถามเขาว่าปกติหรือเปล่าคือถ้าทุกคนเขาต้องใช้ตามองอย่างเดียวมาทุกล็อตการประมูลจะมาจับปลาพิเศษที่ล็อตนี้ไม่ได้ค่ะแต่เขาก็ยืนยันว่ามันไม่เคยแล้วผมก็งงว่าเนี่ยสมมติถ้าเราท่านผู้ชมเดินกันเข้าไปในโกดังเห็นกระสอบกองตั้งเป็นพันๆกระสอบแบบนี้แล้วเราจะตาเอาตาดูยังไงแล้วคุณภาพข้าวมันเท่าไหร่เพราะถ้าไม่รู้คุณภาพข้าวเราจะกำหนดราคาประมูลในใจได้ยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดก่อนหน้านี้เขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าวให้กับผู้ที่จะเข้าประมูลมากน้อยขนาดไหนด้วยแต่ว่ามีรายงานข่าวจากองค์การคลังสินค้าอคสเนี่ยแหละค่ะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าอคสได้ออกใบประกาศ TOR เรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่1/2567เพื่อเปิดประมูลข้าวหอมมะลิในสต็อกรัฐบาลที่เก็บมานาน10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จำนวน 15,000 ตันอคสออกประกาศให้ผู้ซื้อข้าวเสนอด้วยการยื่นซองประมูลแบบเหมาคลังตามสภาพของข้าวที่เก็บรักษาที่มีอยู่จริงซึ่งจะกำหนดวันยื่นซองเอกสารคุณสมบัติที่ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดาชั้น12ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์10มิถุนายนนี้9 โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วจากนั้นอคสก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
นของผู้เสนอซื้อและจะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อไปขณะที่การเปิดซองเสนอซื้อนั้นจะดำเนินการนะคะที่ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาราห้องเดิมเลยนะคะวันที่17มิถุนายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปทีนี้เงื่อนไข TOR ข้อ 4.2 เนี่ยล่ะค่ะออกมาระบุว่าให้ผู้ประมูลดูตัวอย่างข้าวทางกายภาพด้วยสายตาเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคาซื้อข้าวในคลังสินค้าเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำตัวอย่างข้าวออกนอกคลังสินค้าหรือดำเนินการตรวจสอบด้วยวิธีอื่นใดกับข้าวในคลังสินค้าสำหรับการห้ามตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยวิธีอื่นนอกจากใช้สายตาแล้วก็เท่ากับเปิดทางให้ผู้เข้าร่วมประมูลนั้นตรวจสอบคุณสมบัติข้าวที่จะร่วมประมูลว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถบริโภคได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์เคยประกาศก่อนหน้านี้หรือเปล่าด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าข้าวที่จะนำมาประมูลก็มีข้าวของคังกิติชัยหลัง2ข้าวหอมมะลิ 100% ค่ะจำนวน11,656 ตันหรือว่า 112,711 กระสอบแล้วก็มีคลังของบจก.พูนผลเทรดดิ้งหลัง4เป็นข้าวหอมมะลิ 100% เหมือนกันนะคะเหลืออยู่ 3,356 ตันหรือว่าประมาณ 32,879 กระสอบคุณฮะก็เนี่ยพอจริงๆ TOR มันมีหลายข้อนะอันนี้เป็น 4.2 แต่มันเป็นประเด็นอยู่ที่ 4.2 นี่แหละที่ให้ดูข้าวด้วยสายตาอ้าวไปถามใครดีเรื่องนี้ฮะรองกองคนที่บอกว่าโอ้ยคือถ้าพูดภาษาแบบทั่วไปคือ move on ได้แล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ดีกว่าจะมานั่งจับปลาจับผิดกันอยู่เรื่องเดียวเนี่ยแต่แหมพอเจอ TOR ปุ๊บก็อดถามท่านไม่ได้จริงๆนะก็ไปถามท่านรองนายกภูมิธรรมฮะเพราะท่านเป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ด้วยว่า TOR ออกมาแบบนี้เนี่ยให้ดูตัวอย่างข้าวด้วยสายตาเนี่ยนะประกอบการพิจารณาเสนอซื้อข้าวในคลังก็ท่านก็บอกว่าไงท่านรองกองก็บอกว่าให้มาดูแล้วตัดสินใจแต่ถ้าจะประมูลยังไงอันนี้เป็นเรื่องพูดกันได้ถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ดูก็ไม่ประมูลนี่เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะก็ต้องไปดูที่รายละเอียดที่จะดำเนินการแต่ท่านรองนายกภูมิธรรมก็ออกตัวบอกว่าท่านก็ยังไม่เห็นรายละเอียด TOR ขนาดนั้นแต่หลักก็คือว่าประมูลเนี่ยประมูลทั้งกองไปเลยส่วนจะขายกับใครที่ไหนก็แล้วแต่เพราะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ประมูลได้ทั้งหมดไม่มีเฉพาะเจาะจงเอาอันนี้เป็นเรื่องหลักดีกว่าส่วนเรื่องจะเอาแบบไหนอันนี้เป็นข้อต่อรองคนที่จะประมูลแล้วก็ของผู้ที่จะถูกประมูลดีกว่านะแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าไม่ได้อยู่ใน TOR แต่หลายคนผมเห็นเขาคุยกันในโลกออนไลน์ใครประมูลไม่ว่าขออย่างเดียวได้ไหมเวลาจะขายช่วยแปะสติกเกอร์หน่อยว่าข้าวล็อตนี้ได้มาจากการประมูลเวอร์ชั่น10ปีแต่นี่เขาขายต่างประเทศหรือเปล่าก็นี่ก็ท่านรองนายกบอกว่าขายกับใครที่ไหนก็แล้วแต่ไงก็จริงๆตอนแรกก็มีข่าวบอกจะส่งไปต่างประเทศเขาก็บอกกลัวจะไปเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าเกิดจะขายในประเทศแปะสติกเกอร์ให้หน่อยได้ไหมหรือถ้าจะไปทำแอลกอฮอล์น่ะล็อตนั้นก็ช่วยแปะที่ขวดกันหน่อยได้ไหมว่าอู้ล็อตนี้นี่หายากนะได้มาจากข้าว10ปีไม่เคยมีเกิดขึ้นและท่านจะเป็นผู้โชคดีที่อะไรอย่างเงี้ยได้ลองของแปลกเขาบอกช่วยหน่อยได้ไหมค่ะจากเรื่องข้าวแล้วก็มาที่เรื่องอาหารและเครื่องดื่มกันหน่อยนะคะก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะอัมพลฟู้ดก็ขอเชิญชวนร่วมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2024นะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะงานนี้อัมพลฟู้ดและพันธมิตรขนสินค้าหลากหลายแบรนด์มานำเสนอเลยนะคะไฮไลท์จะมีสินค้ากลุ่ม Thailand Soft Power อย่างแบรนด์รอยไทยแกงไทยพร้อมปรุงใครทำก็อร่อยเตรียมเปิดตัวรสชาติใหม่ค่ะน้ำแกงข้าวซอยแล้วก็ซีรีส์ซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซอสกระปิซอสกะเพราซอสมะขามอันนี้ทำกับข้าวได้ง่ายขึ้นเลยคุณออกเนาะแล้วก็เปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่อย่างซอสหอยเชลตรามังกรสมบูรณ์ซอสปรุงรสสูตรวังมังกรรวมวัตถุดิบชั้นดีจากประเทศจีนค่ะยกระดับอาหารทุกเมนูแล้วก็สินค้านวัตกรรมอีกมากมายพิเศษสำหรับ SME นะคะอัมพลฟู้ดเปิดโอกาสให้ SME ที่พร้อมเติบโตนำสินค้าเข้ามาเจรจาธุรกิจค่ะไปเจอกันที่บูธอัมพลฟู้ดได้นะคะที่ Impact Exhibition Hall 10บูธหมายเลข10NN01 หรือว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ LINE @goodlifeforyou ค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้ที่หมายเลข02-078-1111 02-078-1111นะคะ
เดี๋ยวนี้ซอสเราดีๆเนี่ยเยอะใช่แล้วหลายครั้งมันพิเศษเมื่อก่อนมันก็มีแค่ต้องเอาไปผสมเดี๋ยวนี้โอ้ซอสเขาแทบจะสำเร็จกันมาปรุงมาให้สำเร็จเลยแล้วก็แบบสะดวกกับแม่บ้านยุคใหม่มากๆนะคะครับช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราค่ะอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะเมื่อกี้นี่คุณหน่อยพูดมาคำหนึ่งสะเทือนกันไปทั้งบางเลยทำไมอ่ะแม่บ้านยุคใหม่คือเดี๋ยวนี้คือกลายมันเป็นว่าแม่บ้านก็ต้องมีพ่อบ้านใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ว่าคนโสดทั้งเมืองเลยอ่ะแล้วอัตราการเกิดก็ต่ำที่ต่างประเทศเขามีปัญหากันนะเขาต้องไปจัดเดทสนับสนุนการเงินกันด้วยซ้ำไปเนี่ยนะตอนนี้ของเราจะทำยังไงต้องหาคู่กันให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูครับโสดกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้ตามรายงานบอกว่าคนโสดล้นเมืองเลยนะคะอัตราเด็กเกิดใหม่ที่เกิดโตเลขต่ำลงมามากสวนทางกันเลยค่ะมีปัญหากับเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะคะส่วนคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้พร้อมกันทันเศรษฐกิจค่ะเวลาทันเศรษฐกิจกับสุภวันโตค่ะส่วนคุณผู้ชมคุยกันวันนี้เรื่องของคนโสดนะคะไหนใครคะใครกำลังโสดอยู่หรือเปล่าที่กำลังพูดถึงเรื่องคนโสดเพราะว่าตอนนี้ค่ะไปดูตัวเลขคนโสดในประเทศไทยดูเหมือนว่าตัวเลขอัตราจะเร่งตัวขึ้นนะคะสวนทางกับตัวเลขเด็กเกิดใหม่ค่ะตามรายงานบอกว่าตัวเลขเด็กเกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบ70ปีนะคะทางพลังที่ภาครัฐกำลังเร่งผลักดันเรื่องของการส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันละค่ะหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าในอนาคตประชากรไทยจะเหลือเพียงแค่33ล้านคนผลักดันพุ่งเป้าไปที่คนโสดนะคะทำยังไงคนโสดถึงจะเจอเนื้อคู่แล้วก็รีบผลิตทายาทคุยกันเรื่องนี้ละค่ะคนโสดเต็มเมืองรัฐเร่งส่งเสริมจัดหาคู่ถอดโมเดลต่างประเทศแก้ปัญหานะคะจะจี้จุดถูกหรือไม่จะแก้ปัญหาได้เปล่าเดี๋ยววันนี้มาว่ากันด้วยนะคะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะจะพาไปดูตัวเลขนี้ค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรเลยคะเห็นอะไรในกราฟิกนี้หรือเปล่าคะนี่เป็นตัวเลขภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนนะคะเขาไปสำรวจมาคนไทยช่วงวัยเจริญพันธุ์ละค่ะอายุ15ปีจนถึง49ปีนะคะปรากฏตัวเลขคนโสดคุณผู้ชมคนโสดพุ่งสูงขึ้นเลยค่ะปี60อยู่ที่ประมาณสัก 35.7% นะคะแต่ปรากฏปี66ปีที่แล้วตัวเลขทะยานขึ้นมาแตะ 40.5% เรียบร้อยค่ะคนโสดเยอะขึ้นแต่ปรากฏคนแต่งงานลดลงค่ะสวนทางกันเลยดูสิคะนี่เป็นตัวเลขคนแต่งงานแล้วนะคะปี60เนี่ยประมาณ 57.9% ค่ะแต่ล่าสุดทิ้งดิ่งลงมานะคะเหลือเพียง 52.6% ในปีที่แล้วและต้องบอกนะคะว่ายังไม่นับรวมอัตราการหย่าร้างที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะไปดูต่อค่ะสิ่งที่เราเห็นคุณผู้ชมงาตามรายงานบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยละสัดส่วนคนโสดเยอะที่สุดเลยนะคะเกินครึ่งค่ะ 50.4% ถามว่าโสดอยู่ในกลุ่มใดมากที่สุดนี่เลยค่ะผู้หญิงที่โสดเนี่ยจะเป็นระดับที่มีการศึกษาอุดมศึกษาขึ้นไปนะคะ 42% รองมาก็จะเป็นม.ปลาย 31.2% ค่ะส่วนหนุ่มโสดมีเหมือนกันคุณผู้ชมดูสิคะหนุ่มโสดม.ปลายเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะเกือบ 30% รองลงมาก็เป็นม.ต้นละค่ะประมาณสัก 28.7% นะคะแล้วตามรายงานก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยเป็นเมืองที่ทำงานหนักมากที่สุดติดอันดับ5ของโลกนะคะฉะนั้นโอกาสที่คนโสดจะไปเจอคนถูกใจค่อนข้างยากพอสมควรจะพาไปดูข้อมูลต่อค่ะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยถึงอยู่เป็นโสดเยอะขนาดนี้นะคะหลักๆเลยมาจาก4เรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของค่านิยมนะคะคือจะเห็นว่าตอนนี้เป็นคนโสดยุคใหม่ค่ะบางคนเขาเรียกเป็น SINK นะคะ Single Income No Kids คือเป็นคนโสดที่มีรายได้มีเงินแต่ไม่ยอมมีลูกค่ะเน้นการหาเงินมาได้ก็ใช้เพื่อตัวคนเดียวนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม PANK นะคะ Professional Aunt No Kids กลุ่มนี้ก็คือหญิงโสดมีเงินมีรายได้อาชีพดีและก็ไม่มีลูกค่ะกลุ่มนี้ตามรายงานบอกมีถึงประมาณสัก28ล้านคนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่ม Facehood ค่ะคือรอก่อนเป็นคนโสดที่ยังคงรอคอยความหวังจะมีความรักมีคนรักที่แท้จริงนะคะนี่เป็นค่านิยมที่เปลี่ยนไปทำให้คนไทยเนี่ยครองตัวเป็นโสดมากขึ้นนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะตามผลสำรวจเขาบอกว่าผู้หญิง 76% นะคะจะไม่ยอมเดทกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่าและก็มีถึง 83% นะคะจะไม่คบกับผู้ชายที่มีความสูงน้อยกว่าด้วยค่ะขณะเดียวกันผู้ชายเกือบ 60% ก็จะไม่ยอมคบกับผู้หญิงที่สูงกว่าตัวเองนะคะ
แล้วก็ 60% ค่ะจะไม่ยอมเด็กกับผู้หญิงที่มีการหย่าร้างมาก่อนและนอกจากนี้ตามผลสำรวจบอกว่าคนโสดเนี่ยจะมีชั่วโมงการทำงานที่เยอะมากนะคะทำแต่งานละค่ะทำงานหนักขึ้นทำให้โอกาสจะไปเจอคนใหม่ๆนอกที่ทำงานน้อยลงโอกาสจะเจอเนื้อคู่ก็ยากขึ้นนะคะแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูการส่งเสริมนโยบายของการมีคู่ในบ้านเราเอาเข้าจริงมีนะคะแต่ยังน้อยค่ะสวนทางกับต่างประเทศต่างประเทศหลายประเทศเลยเขาส่งเสริมการมีคู่นะคะไม่ใช่แค่ให้มีคู่นะคุณผู้ชมนะส่งเสริมไปถึงดูแลภาระค่าใช้จ่ายดูแลโอกาสต่างๆให้มีโอกาสเจอคู่ได้ง่ายขึ้นไงพูดแบบนี้พูดขนาดนี้แล้วชวนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยต่างให้เขาส่งเสริมการมีคู่ยังไงบ้างค่ะนี่เลยเริ่มต้นใกล้จากบ้านเราไปที่เมืองเมอร์ไลออนนะคะไปสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วเขามีนโยบายให้คนออกเดทกันนะคะประชากรเขาเนี่ยมีประมาณสัก5ล้านคนเขามีนโยบายเลยค่ะส่งเสริมโครงการคนโสดจะลดจำนวนคนโสดให้มากขึ้นอยากจะให้คนแต่งงานอยากจะให้คนผลิตทายาทนะคะเขาถึงขั้นออกนโยบายจ่ายเงินให้คู่รักออกเดทอย่างน้อยๆ 2,500 บาท 2,500 เนี่ยตีเป็นเงินเขาประมาณสัก100ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะหนุนเลยแจกเลยให้ไปเดทกันนะคะขณะที่ประเทศจีนค่ะเขามีเรื่องของแอปพลิเคชันตามรายงานบอกมณฑลเจียงซีเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคะแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะเพื่อจะให้คนเนี่ยมาเจอกันง่ายขึ้นผ่านทางเทคโนโลยีนะคะส่วนญี่ปุ่นล่าสุดปีนี้เองค่ะก็จะมีแอปหาคู่เหมือนกันสำหรับคนโสดแต่เขาจะมีการสแกนนะใครมาใช้แอปได้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะที่สำคัญโฟกัสไปที่โตเกียวก่อนเลยค่ะแล้วแอปเขานะใช้ระบบ AI เข้ามาจับคุณผู้ชมนะคือจะจับพฤติกรรมใครที่ชอบทานเหมือนกันชอบไปเที่ยวเหมือนกันชอบไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะโอกาสในการจับคู่กันก็ง่ายมากขึ้นไงนี่เป็นโมเดลในต่างประเทศคำถามก็คือแล้วบ้านเราล่ะจะมีนโยบายอย่างไรตามไปดูค่ะล่าสุดนะคะฝั่งของสภาพัฒน์ค่ะเลขาสภาพัฒน์นะคะคุณดนุชาบอกเลยบ้านเราก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจค่ะเปิด4แนวทางหาคู่ของสภาพัฒน์นะคะข้อแรกเลยเราจะมีแพลตฟอร์มเหมือนกันไงก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันเข้ามาดูแลเรื่องของการหาคู่นะคะจะมีการแมทชิ่งจับคนโสดกับคนโสดมาเจอกันมีคำถามเหมือนกันจะจับยังไงให้ไม่มีสแกมเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นการบ้านโจทย์ใหญ่ของภาครัฐเข้ามาดูแลคือจะไม่ให้เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการส่งเสริม work life balance ค่ะอย่างที่บอกทำงานไปด้วยก็ต้องมีเวลาช่วงชีวิตที่จะไปหาคู่ด้วยนะคะจะมีการกิจกรรมต่อเนื่องให้มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจมากขึ้นอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะคือจะยกระดับการทำงานคือก็จะขอความร่วมมือทั้งรัฐทั้งเอกชนส่งพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมโอกาสจะไปเจอคนใหม่ๆจากสถานศึกษาก็มากขึ้นนะคะรวมไปถึงส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้คนโสดมีโอกาสพบปะเจอกันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีต่อกันนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องรอจับตาดูละค่ะว่าโจทย์นี้รัฐบาลในการจับคู่คนโสดจะจี้จุดจะตรงจุดหรือไม่แล้วจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนจากนี้อย่างไรนะคะนี่เป็นทั้งหมดละค่ะทางเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวรรณโตพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาข่าวเที่ยงเนชั่นค่ะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะแถลงผลงาน2ปีกทม.มีอะไรบ้างก็ผลงานก็เยอะอยู่ที่ท่านแถลงนะท่านบอกว่ามีการใช้หนี้ BTS ไป 23,000 ล้านเอาผิดข้าราชการทุจริตได้หลายคนเลยแล้วก็มีการประเมินให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นำผู้บริหารกรุงเทพมหานครแถลงผลงาน2ปีค่ะหัวข้อ2ปีทำงานปรับเปลี่ยนยกระดับกรุงเทพเมืองหน้าอยู่คุณชาชาติบอกว่าที่ผ่านมากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งภูมิใจค่ะคนมาเที่ยว 23-24 ล้านคนแต่ยังเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพต่ำทั้งเรื่องของความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางสาธารณสุขการพักผ่อนหย่อนใจ2ปีที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่ได้ดำเนินการไปก็คือกทม.ได้ปรับ mindset ของระบบราชการจากเดิมแก้ปัญหาล่าช้า2ปีที่ผ่านมาใช้เทคโนโลยีก็คือแอปพลิเคชัน Traffic Fondo เข้ามารับแจ้งแก้ปัญหาในกทม.แล้วก็แก้ไปแล้วเนี่ย 400,000 กว่าเรื่องนะคะรวมถึงมีการปรับปรุงทางเท้าทางเดินให้อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีหาบเล่แผงลอยก็บริหารจัดการด้วยหาจุดสมดุลซึ่งกันและกันให้เกียรติกันไม่ใช่ว่าไปไล่เขาอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการทำทางเดินที่มีแสงสว่างมากขึ้นด้วยแก้ปัญหาน้ำท่วมลดน้ำให้ไวพร้อมกับรับมือกับปัญหาน้ำท่วมเพิ่มพื้นที่สาธารณะปลูกต้นไม้ไปแล้ว
935,000 ต้นนะคะที่ผ่านมามีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตค่ะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็มีมูลการทุจริต56เรื่องให้ออกจากราชการไปแล้ว29เรื่องกำลังพิจารณาลงโทษอีก12เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบของกทม.อีก449เรื่องค่ะมั่นใจนะว่าไม่สงสารคนทุจริตแต่สงสารครอบครัวเขาที่ผ่านมาตลอด2ปีเรื่องนี้ดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่หมดไปก็ตามอีกเรื่องที่สำคัญคุณชาชาติบอกว่าคือเรื่องของการปลดหนี้ BTS ในงานระบบส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจำนวน 23,000 ล้านบาทนะคะรวมถึงโอนกรรมสิทธิ์โครงการส่วนต่อขยายมาเป็นของกทม.แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการลดการผูกขาดค่ะจะมีการเสนอรัฐบาลให้ยกเลิกคำสั่งม.44ในการนำระบบรถไฟฟ้ากลับสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและร่วมทุนตามกฎหมายให้โปร่งใสและมีประโยชน์มากที่สุดกับประชาชนผู้ว่าชาติชาติบอกว่าสิ่งที่ได้ทำมานั้นหากผ่าน4ปีไปแล้วผู้ว่าไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางและเสียงของประชาชนมีพลังมากขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ต้องทำ3ส่วนก็คือเรื่องของการปรับปรุงพนักงานของกทม.ให้จริงจังมากขึ้นบูรณาการหน่วยงานให้เข้มข้นให้ดีขึ้นแล้วก็แก้ระเบียบที่ล้าหลังถ้าเกิดจะให้คะแนนเต็ม10ขอให้5คะแนนเพราะจริงๆแล้วคะแนนเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องให้และส่วนตัวของท่านก็บอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป4ปีผมไม่อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันปลูกฝังมานานเลยผลประโยชน์ที่มันแฝงมานานเนี่ยมันยังมีอยู่ผมมาอยู่2ปีก็พยายามแต่มันยังมีอยู่เพราะต้องยอมรับว่ามันมีแต่ต้องปรับปรุงต้องไม่ท้อถอยและต้องเดินหน้าต่อไปต้องบูรณาการข้ามหน่วยงานให้เข้มข้นมากขึ้นกฎระเบียบที่ล้าหลังควบคุมอาคารผังเมืองหรือแม้ทั้งพรบกทมที่ยังมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่เราต้องผลักดันแก้เพื่อให้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวนั่นถึงเนี้ยก็ยอมรับว่า2ปีที่ผ่านมายังมีสิ่งที่เราทำไม่ดีก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมว่าเราก็พยายามทำงานเต็มที่ผมเชื่อว่าเพราะหน้าที่เราคืออยากให้เราทุกคนเหนื่อยน้อยลงกับการอยู่ในเมืองนี้อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองนี้ให้ดีขึ้นให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตกับเมืองนี้ให้ดีทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนนะครับคือผมเชื่อว่าสำหรับผมก็อย่างที่บอกผมเราเป็นคนทำนะเราก็ให้ตัวเองครึ่งนึงอ่ะก็แค่กึ่งกลางแล้วเชื่อว่ามันมีเยอะเลยที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็อยากจะได้อินพุตจากพวกเราทุกคนนั้นเราก็นั้นทุกคำบ่นทุกคำติเนี่ยเรารับมาปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นผลงาน2ปีนะคะที่ท่านผู้ว่าชาชาติก็ออกมาแถลงบอกว่าคือใช้เทคโนโลยีในมาช่วยในการบริหารจัดการค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวรออีก2ปีผมโอ้โหอยากเห็นกันนะเพราะว่าโดยสถิติไม่มีผู้ว่ากรุงเทพได้ต่อสมัย2ไม่รู้ท่านผ่านมา2ปีแล้วเจอความหนักหนาของกรุงเทพตอนนี้โอ้โหทั้งอะไรฝนตกรถติดฟุตบาทสะพานลอย PM 2.5 ค่ะไม่รู้ท่านผู้ว่าชัดชาติจะท้อหรือเปล่าเลยนะแล้วถ้านะถ้าท่านผู้ว่าอยากไปต่อสมัย2อยากดูอีกเพราะ กรุงเทพเนี่ยส้มทั้งเมืองไปแล้วสมัยเลือกตั้งสสก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอย่างอาจารย์ชัดชาติถ้าได้เจอกับตัวแทนจากก้าวไกลนะประชาชนจะเลือกใครนี่คือมองในมุมการเมืองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องถามใจพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพแหละว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถนนหนทางรถลาสิ่งแวดล้อมที่บอกจะทำสวนอะไรนะไกลไม่เกิน15นาทีจากแต่ละที่เราจะได้มีพื้นที่สีเขียวไว้สูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องถามประชาชนว่าพอใจหรือไม่พอใจคือหลายคนก็บอกเดี๋ยวเขาก็ไปสรุปกันเองแหละตอนเลือกตั้งมันหลายเรื่องอ่ะรัฐมนตรีไม่พอใจก็เดี๋ยวไปลงเสียงกันเองตอนเลือกตั้งมันไม่ใช่สิระหว่างทางเนี่ยในระหว่าง4ปีเนี่ยมันก็ควรจะมีฟีดแบ็กได้ว่าตรงไหนอยากให้ทำเพิ่มตรงไหนที่ดีแล้วตรงไหนที่รู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตกรุงเทพคือมหานครติดอันดับโลกแต่ถ้าไปดูคุณภาพชีวิตเราไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วล่ะก็อยากให้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นซึ่งก็เนี่ยครับพ่อเมืองก็จะเป็นคนที่เหมือนประสานใช้คำประสานแล้วประสานและบริหารจัดการหลักๆนะเพื่อคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพอ่ะนะรอดูอีก2ปีของท่านเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคนกรุงเทพนะโดยนิสัยแล้วเนี่ยชอบการเปลี่ยนแปลง
บางทีก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่รู้สึกอีกคนจะได้ลุ้นมากกว่าอย่างเงี้ยฮะก็แล้วก็แสงก็จะสวิงเยอะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเลือกตั้งก็ต้องเล่นกันอีกหลายรอบในเรื่องแบบนี้ครับส่วนรายการกรุงเทพธุรกิจบิตอินไซด์นะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับก็บอกว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้ปัญหาบ้านเราเยอะมากคือ disruption ก็มานะหลายอุตสาหกรรมไม่ได้ไปต่อนะในอนาคตรวมไปถึงภูมิรัฐศาสตร์หลายที่ถ้าคุณซื้อของเขาคุณก็ไม่ต้องซื้อจากเราถ้าคุณขายให้เขาเราก็จะไม่ขายให้คุณแล้วเหมือนโดนบังคับเลือกข้างแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยนะครับแล้วต้นทุนค่าแรงแน่นอนภาคอุตสาหกรรมเขากังวลกันมากถ้าจะค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาแบบนี้จะอยู่กันไหวไหมแล้วภาคอุตสาหกรรมไทยขายก็ยากต้นทุนก็เพิ่มแล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในกรุงเทพธุรกิจบิตอินไซด์ครับวันนี้ข่าวเที่ยงเนชั่นหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ